เรื่องการแข่งภาคใต้ก็เหมือนกันการศึกษาก็สำคัญที่สุดนะครับเพราะนั้นวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาก็เป็นกระบวนการที่เขาต้องการให้มันเกิดขึ้นเราก็อย่าไปเสริมเขาตรงนี้นะเราก็ต้องปรับแก้มาตรการของเราไปนะให้สามารถแก้ปัญหาให้ได้เพราะนั้นสิ่งที่เขาต้องการก็คือให้เราใช้มาตรการที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะสูญเสียไปทั้งหมดขอให้เข้าใจตรงนี้ด้วยไม่ใช่ผมไม่รักคนไม่ห่วงคนลูกน้องผู้แทนชาทุกคนนะประชาชนผู้บริสุทธิ์นะเพราะนั้นต้องดูที่ว่าเอ๊ะเขาทำไปเพื่ออะไรแล้วเราจะเตรียมความพร้อมเราได้อย่างไรจะสู้กันได้อย่างไรนะในทางที่ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายของบ้านเมืองนะเพราะทุกอย่างมันต้องใช้กฎหมายของบ้านเมืองเป็นหลักถ้าทุกคนไม่เห็นชอบร่วมกันไอ้นู่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ทำไม่ได้ก็ไม่แล้วเราจะหาความปลอดภัยได้ที่ไหนนะคนที่เดือดร้อนก็ต้องการคนไม่เดือดร้อนก็ไม่ต้องการจะไม่ในพื้นที่ทั้งหมดภาคใต้มันไม่ได้มีแค่จุดมันมีเราต้องดูแลทั้งหมดนะไม่ใช่ดูแลบางจุดเฉพาะจุดนะเพราะว่าทั้งหมดมันเชื่อมโยงกันได้ทั้งหมดเพราะนั้นเราอย่าไปเข้าติดหล่มตรงนี้กับเขานะอย่ามองว่าเอ๊ะสำเร็จไม่สำเร็จมันก็คือว่าต้องมีความรุนแรงเกิดขึ้นนั่นเป็นเรื่องของผู้ที่เขาก่อความรุนแรงอย่าไปเข้าล็อกเข้าหล่มเขาตรงนี้แค่นั้นเอง